ราก็มีน้องๆหลายคนเขาใช้คำว่ามีน้องๆหลายคนที่เป็นอาสาสมัครแล้วเอาหนังสือนี้ไปอ่านกันแล้วเขาก็ออกแบบว่าขออนุญาตแบ่งพื้นที่ของชั้น5ที่พารากอนในงานนี้ทั้งงานเนี่ยนะครับเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับแล้วทั้ง5ส่วนนี้ก็ไม่สามารถจะทั้ง92ตอนเนี่ยไปประยุกต์ทั้งหมดแต่ถ้ามาแล้วจะพอตามรอยได้นะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจให้ไปศึกษาเป็นเหมือนกับคู่มือเที่ยวเมืองนี้ตอนมาอาจจะยังอ่านไม่จบหรอกใช่ค่ะเสร็จแล้วก็พอได้คู่มือได้แนวได้เขากลับไปเนี่ยเที่ยวได้เลยครับนครของตัวเองจะรู้ทันจิตงั้นเราก็แบ่งเป็น5โซนโซนที่1เราเรียกว่าไตรภูมิโลกเจ้าพระคุณสมเด็จบอกว่าตัวสมุทรไทยเนี่ยมันกลัวว่าไอ้เจ้านครเนี่ยนะจะไม่หลงเพลินอยู่ข้างฝ่ายสมุทรไทยก็เลยออกแบบสิ่งชวนให้เพลินต่างๆในโลกแล้ววนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนะครับในภพภูมิทั้งหลายที่เรียกกามาวจรอะไรพวกนี้นะครับนั้นเราก็จะมีห้องแรกเราเรียกว่าห้องไตรภูมิโลกห้องนี้จะทำให้เพลินสนุกสนานน่าจะเป็นสื่อผสมแต่มีแง่มีทั้งสื่อผสมมีทั้งสื่อหนักๆนะครับเป็นหนังสือก็มีเป็นแบบพวกแอปพลิเคชันทั้งหลายก็มาออกนะครับหรือเครือข่ายที่ทำสื่อสารมวลชนหลายส่วนจริงๆเนี่ยทำมานิยามต้องไปนะครับงั้นก็จะชวนกันมานำแสดงก็มีประมาณสัก50บูธเขาวางธีมไว้ว่าจะให้เป็นแบบเกิดแก่เจ็บตายมาอยู่ในห้องนี้ก็โอ้เพลินเวียนว่ายแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นความตายนะชีวิตเราในห้องนี้จะมีเวทีกลางอยู่เวทีหนึ่งก็จะคุยเรื่องก็คุยกับเรื่องของไตรภูมินี่แหละเรื่องความเพลิดเพลินชีวิตที่เพลิดเพลินหรือมีการแสดงดนตรีแบบเล็กๆนะครับเป็นเวทีไม่ใหญ่นักก็ทุกคนก็เพลินถ้าใครอยู่กับความเพลินอยากว่ายเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏไม่ไปไหนก็แค่ห้องนี้ก็กลับ แต่เราคาดหวังว่าเมื่อเข้ามาแล้วแล้วมีอะไรอีกล่ะเป็นยังไงอีกล่ะนะฮะก็เลยอยากจะเดินต่อห้องที่สองเราเรียกว่าจิตตนิทัศน์จิตตนิทัศน์นะจิตตนิทัศน์ก็คือได้เห็นการทำงานของจิตซึ่งเจ้าพระคุณท่านเขียนไว้ว่านครนี้เนี่ยมีอยู่6ประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูเมืองมีอยู่6ประตูก็เข้าไปแล้วก็ลองดูแล้วกันเขาจะออกแบบเหมือนเราเดินเข้าไปในปากเลยแบบสื่อผสมเลยเข้าไปในหูเข้าไปในตานะครับแล้วก็เราก็จะหลงไปนะครับแล้วสุดท้ายอ๋อตายแล้วครับที่เขาออกแบบแล้วผมอย่าบอกแล้วกันนะเขาออกแบบว่าเข้าไปถึงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองจะเห็นว่าจิตมันทำงานยังไงนะครับก่อนจะพ้นจากห้องนี้พอเข้าใจว่าอ๋อทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องปรุงทั้งนั้นอ่ะที่เราคิดไปเองเพราะกุศลหรืออกุศลน้อมนำเราไปเพราะสมุทัยหรือคู่บารมีใช่ไหมครับได้กลิ่นได้คิดเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าบุญคุณท่านบอกว่าทุกจุดเนี่ยต้องรู้แล้วก็กั้นท่านยกพระพุทธพจน์ของพระพุทธองค์มาก็คือพึงกั้นกระแสแห่งจิตก็คือต้องรู้ใช่ไหมแล้วกั้นสกัดมันกั้นสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้เขาเข้ามาถ้าเข้ามาแล้วรู้ทันก็สลัดออกไปเสร็จแล้วก็ยกระดับจิตคือบริหารจิตนะห้องนี้เป็นห้องที่2เพราะห้องที่3เนี่ยเป็นห้องที่สำคัญก็คือเรียกห้องกองทัพมรรคห้องที่2ก็คงมีเวทีเล็กๆอะไรเหมือนกันห้องที่2ไม่มีใช่ไหมคะจะทำให้เขาได้ทบทวนตัวเองเรียนรู้ด้วยตนเองใคร่ครวญตัวเองมีมรรคุเทศนำทางอ๋อค่ะมีพาสปอร์ตให้ด้วยสแตมป์แต่ละห้องว่าอ๋อเข้าผ่านแล้วเข้าใจแล้วพอไปถึงห้องที่3เนี่ยเรียกว่าห้องกองทัพมรรคห้องนี้เนี่ยจะมีภาคีเครือข่ายสักอีกสักประมาณ50กลุ่มที่ทำงานเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาจิตเช่นคณะศิษย์ท่านอาจารย์โคเอนก้าคณะศิษย์ของคุณแม่สิริจากยุวพุทธนะครับคณะศิษย์ของหลวงพ่อเทียนคณะอาจารย์วิริยังเนี่ยตอบว่าจะมาแต่ว่าตัวอาจารย์เองยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะอยู่แคนาดาหรืออยู่ประเทศไทยก็พวกกลุ่มองค์กรชาวพุทธที่ทำเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตและจิตใจเพลินกรรมฐานก็จะมาออกบูธแนะนำฝึกลองหรือถ้าสนใจไปเข้าคอร์สลึกๆ ก็มาลงทะเบียนได้มาจองกันได้เขาเรียกว่ามาเลือกเลยนะมาเซลมาเซลคอร์สปฏิบัติธรรมกันเลยโอ้สุดยอดมากเลยค่ะนะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยถ้าเจ้าพระคุณบอกว่าในบทนี้เนี่ยถ้าใครเที่ยวนครแล้วเข้าใจอะไรหมดเนี่ยก็ถือว่าบรรลุโสดาบันเอาแค่3ห้องเองเหรอคะ
เดี๋ยวอีก2ห้องเดี๋ยวค่อยต่อไปแต่กำลังจะบอกว่าก่อนออกจากห้องนี้จะมีไคลแม็กซ์นะฮะห้องนี้มีเวทีด้วยจะมีครูบาอาจารย์มาแนะนำการภาวนาเล็กๆอันนี้นะเวทีสักประมาณ5ระดับลูกศิษย์นะคะแล้วก็ก่อนออกเนี่ยก็จะมีใช้คำว่าไงดีเราก็ตกลงอัญเชิญหุ่นขี้ผึ้งของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรมาเป็นหุ่นขี้ผึ้งมาให้พวกเราได้น้อมรำลึกได้กราบนะครับก่อนออกจากห้องนี้พอก่อนจากห้องนี้เนี่ยจะเหลืออีก2ห้องนะครับก็คือห้องโรงแสดงธรรมกับห้องบริหารจิตห้องโรงแสดงธรรมเนี่ยปีนี้ต้องใช้คำว่ามีไฮไลท์เยอะมากนะครับเป็นห้องที่จุคนได้ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 คนค่ะปีที่แล้วเราพบว่าคนที่มาเนี่ยชอบฟังธรรมกับชอบสวดมนต์เรามีดนตรีนะครับมีสแตมมีป๊อตสแตมมาร้องเพลงอะไรนะมีเป้อารักมาร้องเพลงธรรมะสแตมเขามาร้องเพลงธรรมะแต่เขาบอกเขามาบอกอย่างเงี้ยบอกว่าเพลงเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงธรรมะเนี่ยแต่พี่ๆบอกว่าเป็นธรรมะให้มาร้องเขาร้องเพลงอะไรรู้ป่ะเพลงอะไรคะมัชชิมาแมนมันชิมาผู้ชายเขายิงเพลงเขาผู้ชายสายกลางเพลงเขาคือเพลงชายกลางแต่พวกพี่ๆชวนบอกมาร้องมัชชิมาแมนแต่ปีนี้เนี่ยนะครับเราก็ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเราก็จะมีภาคของการสวดมนต์ภาคของการบรรยายธรรมบรรยายธรรมตอนนี้มีครูบาอาจารย์ที่ตอบแล้วเช่นท่านอาจารย์ชยสาโรนะครับศิษย์เอกของอาจารย์ชาผู้หนึ่งท่านอาจารย์สุธรรมศิษย์เอกของอาจารย์บัวผู้หนึ่งนะครับตามมหาบัวครับท่านอาจารย์ไพศาลศิษย์ของสายหลวงพ่อเทียนอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์นวลจันทร์นะครับซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองแล้วก็นิยมมากนะครับมีหลวงตาประสงค์พระอาจารย์สุรศักดิ์พระอาจารย์เกษมวัดมเหยงเหล่านี้เนี่ยตอบแล้วว่าจะมาแสดงธรรมแต่มีอีก 2-3 ไฮไลท์ที่สำคัญก็คือว่าเราจะมีการแสดงละครบนเวทีเดียวกันเราให้คุณนิกรแซ่ตั้งซึ่งเป็นศิลปินศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงก็คือเป็นนักเขียนบทละครมือหนึ่งคนหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยครับไปอ่านเรื่องนี้แล้วแต่งบทละครแล้วมาเล่นละครเวทีตอนนี้ตกลงว่าทั้ง5วันเนี่ยมีละครเวทีเรื่องเดียวแต่วันละ2รอบถ้า5เรื่อง5เรื่องก็วันละ5รอบทุกคนไม่ต้องไปไหนใช่ไหมตอนนี้เป็นเรื่องเดียวเล่นวันละ2รอบเพื่อให้คนได้หมุนเวียนดูกันนะครับมีดาราที่ตอบรับมาเล่นเป็นผู้แสดงนำเนี่ยก็คือคุณเบนซ์พรชิตากับคุณโอ๊ตนะฮะคุณโอ๊ตหมอหรือเปล่าโอ๊ตวรวุฒิโอ๊ตวรวุฒิเนี่ยเขาจะเป็นพระเอกนางเอกสัก3วันอีก2วันก็ไม่ว่างก็มีคิวอื่นก็จะมีต้องสลับคิวกันเราจะได้เนี่ยฮะได้ AF มานะครับก็มีคุณปุยฝ้ายกับแม็กวีระตนนะครับสองคนนี้ก็จะมาเล่นอีก2วันละครธรรมะก็เป็นละครว่าด้วยจิตนครแต่อันนี้จะออกแบบก็จะปรับบทให้เป็นคอนเทมพอรารีแบบโมเดิร์นยิ่งกว่าในนี้การสู้กับกิเลสภายในใช่ลองดูแล้วกันว่าเขาจะตีบทละครและดาราเขาจะตีบทแตกแค่ไหนคุณหมอคะแล้วมีสแตมคนเดียวหรอเขามาร้องเพลงปีนี้คุณปานมาไหมคุณปานร้องเพลงเนี่ยผมกำลังจะบอกสแตมเนี่ยเขามาปีที่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยปรับใหม่นะครับเพื่อให้เป็นธีมแบบธีมธรรมะตรงๆแต่เพลิดเพลินนะครับตอนนี้เนี่ยที่ตอบรับมาแล้วก็ 4-5 วงใหญ่วงที่1ก็คือคุณปานธนพรคุณปานธนพรคณะศิลปินบัวลอยคุณปานเนี่ยร้องเพลงเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชเป็นภาวนารวมทั้งเพลงจิตนครแต่งใหม่เพื่องานนี้แต่งใหม่เพื่องานนี้แต่งเพื่องานนี้เลยคนละชุดกับตอนที่ฉลอง100ปีครับตอนฉลอง100ปีเนี่ยมีเพลงออกมาดีมากนะครับไม่ว่าจะเพลงสมเด็จพระญาณสังวรชีวิตนี้น้อยนักนะครับแล้วก็เพลงสารพันยะทั้งหลายแต่สำหรับงานจิตนครเนี่ยเพิ่งแต่งเสร็จเพิ่งร้องเสร็จพร้อมมากคุณพรแต่งเองแล้วมั้งคะท่านวินฮะเป็นจริงๆเพลงทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยแต่งโดยพระนะฮะแต่งโดยพระพระที่วัดปทุมท่านวินนะครับเป็นพระก็วัยไม่อาวุโสมากแต่ท่านก่อนที่จะบวชเนี่ยท่านเป็นนักแต่งอยู่แล้วก็แต่งให้แล้วก็คุณปานรับรองนะครับก็จะมีคุณปานธนพรกับคณะบัวลอยนะครับอีกวันหนึ่งคุณมาริวันคุณมาริวันเป็นคริสต์ไหมคะทราบมาว่าเป็นคริสต์แต่เธอเจริญจิตภาวนากับยุวพุทธเพราะว่าจริงๆการเจริญจิตภาวนาเราจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้ศาสนาใช่แล้วครับ
จิตตอนนี้ทักษะในโลกเนี่ยเขาถือว่าทักษะการเจริญจิตภาวนาของพุทธเนี่ยเป็นทักษะสากลแล้วไม่มีขอบเขตของศาสนาและทุกศาสนาเอาไปใช้นะครับฉะนั้นมารีวันเนี่ยชวนเพื่อนนักร้องแล้วก็ชาวยุวพุทธมาขอร้องอีกวันนึงมีอีกกลุ่มนึงก็คือธเนศวรากุลอ๋อคุณธเนศนะครับกับคุณอะไรนะคุณบีนักร้องประสานเสียงชื่อคุณบีฮะชื่อคุณอะไรแล้วล่ะที่เป็นนักร้องประสานเสียงคนสำคัญนะครับที่เขาเรียกเป็นกลุ่มด้วงแมงของพระอาจารย์นวลจันทร์ก็จะมาร่วมกันร้องเพลงอันนั้นจะเป็นออเคสตราเลยนะครับแล้วอีกวันนึงก็จะมีทางหมู่บ้านพลัมก็ไปชวนทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร้องเพลงออเคสตราเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องทั้งละครแล้วก็มีเรื่องเพลงไป5วัน3 4 5, 5วันเนี่ยนะคะแทบจะได้ดูอะไรใหม่ๆทุกวันเลยไม่ซ้ำเลยครับทั้งครูบาอาจารย์ที่มาบรรยายนิทรรศการจะซ้ำแต่เวทีทั้ง3เวทีคือเวทีใหญ่ในห้องโรงแสดงธรรมเวทีย่อยในกองทัพมรรคแล้วก็ในไตรภูมิโลกจะไม่ซ้ำเลยแล้วก็ทุกรายการแบบคัดเลือกมาอย่างดีจนบางคนยังบอกว่าจะแบ่งภาคไปอยู่เวทีไหนดี